วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาออกกำลังกายกันต่อค่ะวันนี้ต้องก็เตรียมเป็นแอโรบิก20นาทีนะคะเตรียมมา2บล็อกค่ะ3 2แล้วก็3 2นะคะเราจะเต้นไปภายใน20นาทีนะคะเดี๋ยวโดยเริ่มต้นนะคะต้องจะสาธิตท่าให้ดูก่อนว่า2บล็อกมีอะไรบ้างทำยังไงนะคะแล้วพอถึงเต้นตอนในคลิปนะคะเราจะเต้นต่อเนื่อง20นาทีไม่มีการหยุดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอคลิปนี้กันค่ะก่อนอื่นขอยืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะมาไปพร้อมๆกันนะคะโอเคขอยืดจากช่วงบนก่อนนะคะตรงนี้หัวไหล่นิดนึงนะคะออกค่ะหายใจออกใช้ไหล่เป็นจุดหมุนนะคะแล้วเราก็หมุนกลับโอเคค่ะยกแขนขึ้นปล่อยลงค่ะเออปล่อยลงเหมือนเวียงแขนแต่ไม่ต้องไปสะบัดมากโอเคค่ะมาขอปิดลำตัวนิดนึงค่ะโอเคนี่เราเวียงเรื่อยสองมือป้ายกขอซ้ายขึ้นมาดีตึ๊บตึ๊บมีบรรทุกไปด้วยนะคะนิดนึงติดตามสักห้าครั้งโอเคเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้โอเคแก้ออกแผ่นท้องไว้นะคะปึ๊บปึ๊บโอเคเอ่ะแขนขึ้นครับเข็นลงไปด้านข้างยืดลำตัวด้านข้างนะครับลำตัวไปด้วยเอ่ะค่ะเอ่ะปึ๊บเข็นมายืดหลังช่วงล่างนะยืดตัวขึ้นแอบลงมาปึ๊บหายใจออกลงออกครั้งนึงคราวนี้เราคางไว้แล้วยืดหลังช่วงล่างคางไว้ปิดลำตัวมองผ่านไหล่ด้วยนะมองผ่านไหล่ซ้ายเลยโอเคค่ะมาเออโอเคมาหันหลังมาทางซ้ายนะยืดขาด้านในดึงเบาๆนะครับช้าๆโอเคเปลี่ยนโอเคอ่ะรูปชิดยืดหลังอีกครั้งหนึ่งมือสอดไว้ใต้เข่าเดินโอเคยกตัวขึ้นนะครับโอเคยืดกล้ามเนื้อเริ่มซึมโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่ากันค่ะก็คือบล็อกแรกนะคะ 3.2 จังหวะต้องจะออกไปเป็นสเต็ปทัดนะคะสเต็ปทัดฟอร์เวิร์ดนะคะสเต็ปทัดสเต็ปทัดถอยขวานะคะแล้วก็เบบี้มัดโบนะคะแล้วเราชาเซ่ร็อกสปินออกมาเบบี้ขวาอีกทีดึงเบบี้ด้านหน้าแล้วลงเบบี้ด้านหลังดึงซ้ายลงมาเทิร์นออกยกซ้ายแอนสวิตนะคะแล้วก็ดึงขวาร็อกแบ็กสปินออกมาซ้ายค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ขวานะคะเปิดกระชาเส้นของค่ะเบบี้ไปค่ะเบบี้หน้าแล้วก็ด้านหลังดึงขวาหมุนออกมายกขวาแอนสวิตนะคะร็อกแบ็กหมุนออกมานี่คือบล็อกแรกนะครับค่ะบล็อกที่สองนะครับช้าช้าช้าไปด้านหน้าแล้วก็ช้าช้าถอยช้า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 แล้วก็ดีอัพหมุนตัวค่ะวางซ้ายล็อกแบ็กช้าช้าช้าอีกทียกเราใส่ดับเบิ้ลนะครับแล้วดับเบิ้ลเลยคือครอสโพนี่โพนี่นะคะสควอตล็อกสปินนะคะโอเคทางซ้ายช้าช้าช้าๆถอยนี่เข้าไปค่ะวางขวาลง
ช้าช้าด้วยซ้ายแล้วก็เล็กเคิร์ฟขวาดับเบิ้ลซ้ายดับเบิ้ลเล็กเคิร์ฟคอร์สโอนี่โอนี่นะคะสควอตร็อกยืนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเต้นคลิปนี้กันโอเคมามาชิ่งไหมคะ
ึ่งซ้ายยกสีลูกสองชีวิตแล้วก็แบ็กสปินซ้ายออกเลยYeah.
ลิปครับขวาลงมายกปั๊บชีวิตปั๊บสองค่ะไป
เดี๋ยวครับไม่เคยอ่ะซึ่งเป็นท่าที่ไม่ยากนะคะเพราะว่ามาเชื่อมไว้เวลาที่เราเล่นผ่าบล็อก1 2แล้วก็ใช้3ขึ้นมาเพื่อที่จะออกซ้ายได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันหน่อยนึงนะคะโอเคค่ะมาโอเคแยกขาออกลงนะคะย่อกล่องลงมาหายใจเข้าลึกหายใจออกลงหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกครั้งหนึ่งค่ะโอเคอันนี้เราขึ้นมาเพื่อลงหัวไปด้านข้างเหยียบกล้ามตัว
คค่ะมาอีกท่านนึงค่ะเก่งค่ะเพื่อนตัวไปนะคะไปด้านหลังนิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้งหมักตัวไปด้านหน้านะคะโอเคยืดขาด้านหน้านะคะแล้วก็สะโพกค้างไว้นะคะโอเคแล้วก็แมวคล้องค่ะแล้วก็ดึงขาด้านหลังเข้ามาชิดนะคะแล้วก็ถอนข้างซ้ายย่อลงไปนะคะค้างไว้ค่ะค้างไว้ค่ะเดี๋ยวสัก10ถึง15วินาทีนะคะโอเคอันนี้เราทำแล้วคล้องนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาโอเคดูสอดไว้ได้ค่ะนะคะยืดหลังช่วงหน้านะคะดีหลังช่วงยกตัวขึ้นนะคะโอเคขาด้านในนะคะลงมาขาหักไปด้านข้างนะคะโอเคกลางไว้พยายามอย่าให้เข่าเลยกระเท้านะยืดขาด้านในนะดูนะคะโยกเอ๋ขาชี้นะคะยืดขึ้นมามาพบยืดขาด้านหน้าหน่อยครับนะคะจับตรงข้อเท้านะคะปรับข้อเท้าลงมาหน่อยนึงแล้วก็ดึงให้ขาด้านหน้าตึงแล้วไปตึงตรงเข่านะคะย่อของขานิดนึงโอเคค่ะเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนอีกข้างนึงนะคะด้านหน้าตึงมันจะตึงมาถึงนี่นะคะยืดเยอะๆค่ะโอเคค่ะนี่ปล่อยปุ๊บไปมาไปด้านหลังนะคะยืดค่ะต้นด้านหลังนิดนึงนะคะทิ้งก้นไปด้านหลังยืดออกไปเปิดปลายเท้าออกข้างไว้ค่ะโอเคนะคะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนขวาโอเคแล้วก็ยืดออกไปด้านหน้านะคะโอเคด้านหลังโอเคค่ะด้านหลังตึงโอเคค่ะมายืดหลังช่วงหน้าอีกครั้งเลยโอเคค่อยๆยกตัวขึ้นช้าๆลงหายใจเข้าออกยาวๆนะคะโอเคค่ะค่ะหวังว่าทุกคนคงจะสนุกกันนะคะใครที่อาจจะแบบยังงงท่าทำความเข้าใจท่าก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาเราเต้น20นาทีต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะได้เต้นตลอดเลยนะคะแล้วเวลาที่เต้นตามต้อยต้อยแบบจะพรีเซนต์ช้านะคะแต่ว่าอาจจะเร็วนิดนึงแต่ท่าก็มีอยู่ประมาณเนี่ยค่ะเราทำความเข้าใจนับจังหวะไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะช่วยเราได้นะคะค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็จะจัดคลิปประมาณ20นาทีแบบนี้มาให้ได้ออกกำลังกายกันอีกนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือ Subscribe ให้กับต้อยด้วยนะคะต้อยแอโรบิกขอบคุณมากค่ะ